คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าเส้นทางเสียแป้งเขาเดินยังไงปรากฏว่าวันนี้เราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเจอแล้วก็ลองเดินดูหน่อยค่ะอันนี้เปิดภาพน้องแนนเดินดูหน่อยไม่แน่ใจมีผังจำลองขึ้นมาไหมถ้ามีก็เปิดขึ้นมาเลยเนี่ยออกจากลิฟต์ตัวนี้ค่ะออกแล้วนะฮะแล้วก็เดินมาด้านหลังอาคารตึกสัญญกรรม6ชั้น1แล้วก็จริงๆต้องผ่านจุดคัดกรองพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะนะจ๊ะนักโทษอ่ะเดินหลุดออกมาได้ขนาดนี้นี่น้องแนนเดินผ่านคนเป็นฝูงเลยนะฮะใช่ค่ะนักโทษนะฮะแล้วก็ไกลนะกำลังเดินว่าแทนสายตาเสียแป้งใช่ค่ะกับลูกน้องเขาต้องเดินยังไงอาเมย์ต่อเลยจ้ะก็คือเหมือนต้องผ่านจุดคัดกรองที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาถึงจุดที่มีการเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร2กับอาคาร1เนี่ยนะคะและทุกทางเนี่ยมันต้องมีกล้องรับหมดใช่แล้วยาวมากเดินไกลมากค่ะนี่คือจำลองเส้นทางหนีของเสียแป้งแล้วนะให้คุณผู้ชมเห็นพร้อมๆกันเลยเราเห็นแค่วงจรปิดเปิดลิฟต์แต่เรายังไม่เห็นว่าเสียแป้งเดินแบบไหนเราก็เลยเอากล้องแทนสายตาให้ดูเลยไปเลยนะฮะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีการออกทางตึกเชื่อมกับถนนที่มุ่งหน้าไปเนี่ยค่ะนี่ตึกเชื่อมนะฮะใช่มุ่งหน้าไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลและคาดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่รถกระบะของลูกน้องเสียแป้งจอดรอรับที่จุดนี้วงจรปิดรถเอาขึ้นมาคู่ขนานหน่อยก่อนละใช่ก่อนจะรับเสียแป้งแล้วก็ขับหนีไปค่ะทีมงานเพย์ภาพกลับไปใหม่หน่อยได้มั้ยตั้งแต่น้องแนนเดินจำลองอ่ะขอกลับไปใหม่แล้วอันนี้เราไม่ได้มีการคัทช็อตเพราะเราจะดูเวลาก่อนที่จะผ่านไปแล้วก็ไปเปิดประตูลิฟต์อะไรต่างๆใช่ไหมมันจะอาจจะมีภาพตอนที่ว่าเราเปิดประตูลิฟต์แล้วใช่ไหมนี่เราเปิดลิฟต์แล้วนะฮะแล้วเราก็เดินเนี่ยเฮ้ยไม่กี่นาทีเองนะใช่หลุดขึ้นรถได้เลยนี่พอเราออกจากลิฟต์ปั๊บทีมงานเปิดวงจรปิดเป็นรถเลยก็ได้ครับเมื่อกี้นี้เอาคู่ขนานกับแทนสายตาอ๋อซึ่งเดินไกลพอสมควรนะผ่านเส้นทางหลายจุดมากอย่างที่พี่พุทธบอกอะไม่มีคนเห็นเจ้าหน้าที่ตามหลังไม่ทันเลยนะฮะอุ้ยแสดงว่าเดินเร็วมากอะนี่แต่ตอนออกจากลิฟต์เดินสบายมากค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพยานบอกว่าตอนที่เสียแป้งหนีเนี่ยปรากฏว่าผู้คุมเนี่ยมารู้ตอนตีหนึ่งของวันที่22ตุลาคมใช่ไหมคะเก็บตัวล็อกโซ่แล้วก็เสื้อผ้าที่เสียแป้งทิ้งไว้เอาไปที่เตียงแต่แจ้งผู้บังคับบัญชาและตำรวจว่านักโทษหายตัวไปตอนตีสามอันนี้พยานเล่านะคะคุณผู้ชมครับมันแปลกตั้งแต่ใช้โทรศัพท์ได้เดินชิวๆในห้องพักปล่อยให้ผู้หญิงเข้ามาหาได้แล้วก็เดินหลุดสายตาเจ้าหน้าที่แบบโมโหลานได้ขนาดนี้งานนี้ทั้งโรงพยาบาลทั้งตำรวจและราชทัณฑ์ต้องตอบสังคมให้ได้งานก็เลยเข้าท่านรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่จังๆเลยคุณทวีสอดส่องวันนี้ท่านตามเองเลยนะฮะนี่มันเหมือนกับเป็นปฏิบัติการเย้ย3องค์กรเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะตำรวจก็โดนเย้ยราชทัณฑ์ก็โดนเย้ยโรงพยาบาลมีทั้งกล้องปล่อยหลุดไปได้อีกเนี่ยนะฮะตัดภาพไปที่ท่านรัฐมนตรีหน่อยสิครับวันนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยคุณทวีสอดส่องเดินทางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าไปติดตามคดีนี้ด้วยตนเองใช่ไหมครับเมใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องวันนี้ก็ได้ประชุมสถานการณ์นะคะตอนแรกก็ไปที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชแล้วก็มาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะนายขอดูภาพตอนท่านไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมท่านไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางเดียวกับที่เราจำลองเดินหรือเปล่าจะได้ให้รัฐมนตรีท่านเห็นด้วยนะฮะว่าท่านเป็นมือปราบเก่าท่านเก่งอยู่แล้วท่านคุมกองปราบมาก่อนนะฮะคุณทวีสอดส่องเป็นตำรวจสมัยที่ผมทำข่าวเป็นตำรวจที่เงียบแต่เก่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าท่านทวีคุมกองปราบเก่าจะจับได้ไหมขณะเดียวกันเราถามพี่ยามพี่พรพี่พรบอกพี่พรเมื่อกี้เนี้ยที่เราเดินแทนสายตาพี่เอาจริงมันไม่มีใครเห็นไอ้นี่จริงเหรอว่าพี่แป้งเขาหลุดไปได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรบอกกับเรานะครับบอกเอาจริงนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมโรงพยาบาลดึกๆเนี่ยโรงพยาบาลจะเปิดประตูเพียงประตูด้านหน้าซึ่งด้านหน้าจะมี3ประตูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถกระบะของลูกน้องเสียแป้งเขาขับเข้ามาตรงประตูด้านหน้าอาคารตึกใหญ่ซึ่งลักษณะของการขับเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะเหมือนกับญาติทั่วไปพี่ยามบอกอันนั้นเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเนี่ยนักโทษกำลังแหกโรงพยาบาลถูกไหมฮะและต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่บางส่วนก็คือตอนที่มันเดินออกมามันไม่ใส่ชุดนักโทษไม่ได้ใส่ชุดคนไข้นะฮะเดินออกมาเป็นชุดไพรเวทดังนั้นเนี่ยพี่พอเลยบอกไม่มีใครเอะใจหรอกครับเราก็ถามบอกพี่แต่ตอนเดินเนี่ยมันผ่านหลายจุดเลยนะเขาบอกว่าอันนี้โรงพยาบาลต้องไปไล่เช็ควงจรปิดแต่ยืนยันว่าพี่รปภ.เนี่ยเขาไม่สามารถสังเกตได้และพี่พรยังคาดว่าอาจจะมีบางคนต้องส่งซิกให้เขาไม่อย่างนั้นเขาหลุดเดินแบบไม่กี่นาทีถึงรถเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆพี่พรก็บอกว่าอย่าโทษโรงพยาบาลเลยกลางคืนน่ะคนมันจะน้อยแต่ประเด็นก็คือบัตรเนี่ยมันต้องมีคำถามก็คือพวกเขาก็ไม่รู้จริงว่าพี่ไปปลอมตัวกันได้ยังไงเนี่ยนะและพี่สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยมีเสียงพี่พรนะเอาลองฟังดูนะตอนนี้
มันน่าจะเข้าด้านนี้เสร็จมันวนอ้อมแล้วมาออกด้านประตูนู้นเพราะว่าของโรงพยาบาลวนอ้อมได้ก็ไปออกทางนู้นใช่มันน่าจะเข้ามาทีละคันผมว่านะหรือไม่ก็มันรอหน้านี้มันก็มีกฎเกณฑ์ของเราแต่ว่าบางทีมันนะมันมาศึกษาก่อนนะไงว่าเราพอเขาทำอะไรอันนี้น่าคิดนะพวกเสียน่าจะมาศึกษาก่อนแมวเป็นอีกคนนึงฮะแมวก็เป็นญาติผู้ป่วยแมวก็บอกกับเราเหมือนการบอกว่าเอาจริงๆการจะแหกโรงพยาบาลได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแมวว่ายังไงคือคุณแมวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ญาติผู้ป่วยเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องมีบัตรถึง4ใบด้วยกันถึงจะเข้าไปเยี่ยมได้คือเขาบอกว่าจริงๆโรงพยาบาลมีมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดมากไม่ใช่ว่าใครจะเข้าออกง่ายๆที่ตึกผู้ป่วยนะคะนี่คืออะไรครับเมย์อันนี้คือบัตรที่ทุกอย่างจะต้องผ่านฝั่งซ้ายต้องมี4ใบเขาบอกว่าคือต้องมีบัตรประชาชนใบจริงของญาติผู้ป่วยคือคนเข้าจะไปเยี่ยมต้องมีบัตรประชาชนใบจริงของผู้ป่วยด้วยมีบัตรเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลออกให้ด้วยและใบที่4คือบัตรเยี่ยมไข้เพิ่มถ้าผู้ป่วยรักษาตัวใน ICU เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีพร้อมกัน 3-4 บัตรเนี่ยใช่ว่าจะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยได้ง่ายๆนะคะแล้วคำถามที่บอกว่าไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมเสียแป้งแต่ปรากฏมีผู้หญิงถึง2คนเข้าไปได้ซึ่งกำลังคาดการว่าเป็นภรรยาหรือไม่แล้วก็น้องวิไลลักษณ์ใช่ไหมที่ดูแลคำถามคือก็ต้องแลกบัตรแล้วก็ต้องมีบัตรแล้วถ้ามีบัตรแบบนี้เอ้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปล่อยหลุดเข้าไปได้ยังไงค่ะคำถามมันเยอะมากนะฮะคดีนี้แล้วยังไงคุณแมวเล่าว่ายังไงต่อครับคือประเด็นก็คือการจะขึ้นไปบนตึกแกก็เล่าให้เราฟังละเอียดนะต้องมีจุดคัดกรองของพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นลิฟต์เมื่อกี้ที่เห็นลิฟต์อะค่ะตรวจบัตรทั้งหมดครบไหมถ้าครบสแกนใบหน้าอีกนะว่าผ่านเครื่องสแกนก่อนถึงจะไปกดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นไปข้างบนมีพยาบาลเวรดูแลอีกเฉลี่ยห้องละ 4-5 คนแล้วจะมีการเปลี่ยนเวรตามกะบรรยากาศในห้องผู้ป่วยไม่เห็นพนักงานรักษาความปลอดภัยยืนดูแลค่ะมีพยาบาลประจำห้องรวมทั้งมีกล้องวงจรปิดรอบห้องเนี่ยนะคะเพราะมาตรการชัดเจนว่าแต่ละเตียงคนไข้จะต้องมีคนเฝ้าดูแลเตียงละ1คนเท่านั้นเขาก็เลยงงเหมือนกันว่าเอาแล้วมา2คนได้ยังไงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเสียแป้งถึงมีคนเฝ้าไข้ได้ถึง2คนแล้วทำไมหนีได้ง่ายขนาดนี้รวมทั้งคนที่พาหนีขึ้นตึกได้ยังไงในเมื่อมาตรการเอกสารมันเยอะแยะมากขนาดนี้ถ้าเราขึ้นผังข้อมูลอีกรอบนึงที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือบัตรนะฮะที่เราแยกให้คุณผู้ชมดูที่เมย์กำลังบอกมันต้องทำบัตรแต่พวกนี้ไม่สามารถทำบัตรได้นะเพราะเป็นนักโทษคำถามก็คือนอกจากคุณต้องทำบัตรหรือถ้าคุณทำบัตรได้จริงๆเนี่ยเฮ้ยทำไมโรงพยาบาลออกบัตรให้ด้วยเหรอต่อกลายเป็นว่าคนที่ให้ข้อมูลกับเราว่าผู้หญิงเนี่ยวนมาอยู่ที่เนี่ยอยู่นานนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่จะบอกว่าไม่เห็นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อ้าวลองฟังเสียงคุณแมวหน่อยฮะนั่นแหละเขาจะมีการตรวจอะไรบ้างก่อนขึ้นลิฟต์คะไม่ตรวจเนี่ยตรวจแต่ตรงนี้เลยดูบัตรแล้วก็สแกนดูคุณผู้ชมครับและนี่คือการจะเข้าหาเสียแป้งไม่ง่ายเลยนะฮะแต่เสียแป้งก็หลุดไปได้อย่างที่บอกวันนี้คุณทวีสอดส่องเลยต้องบอกว่าต้องหาคนรับผิดชอบการจะเข้าไปหาเสียเนี่ยอย่างแรกในชั้นที่1คุณต้องกรองก่อนยาม5คนนะฮะอันที่2คือคุณต้องสแกนใบหน้าเพื่อจะต้องมีการตรวจและญาติผู้ป่วยเนี่ยจะขึ้นตึกได้ก็คือบ่าย2จนถึง2ทุ่มและญาติต้องมีบัตรอย่างที่บอก